ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามมีปัญหาหลักๆมาจากสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปกำลังตกต่ำลงนะการตกต่ำลงมีวิธีเดียวที่จะสร้างรายได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้หนีไม่พ้นในการทำสงครามนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามครั้งใหญ่อีกครั้งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่ยังคงเดินทางอยู่นะพรุ่งนี้ก็คงจะเดินทางกลับนะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศช่วงนี้จับตามองอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยโอกาสค่อนข้างจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ค่อนข้างจะสูงนะถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์เมื่อไหร่จะได้รับผลกระทบไปทั่วโลกเลยทีเดียวเริ่มต้นกับประเด็นหนักๆ กันเลยนะครับก็แผนร้ายอเมริกันฮะปูตินก็เตือนสหรัฐอเมริกาเดินเกมรุกเอเชียแปซิฟิกร่วมกับนาโต้กับออกัสนะครับขณะที่โสมแดงระบุโลกอยู่ห่างสงครามนุกส์นะครับเพียงก้าวเดียวปูตินคาดการว่าสุดท้ายนาโต้อาจจะเข้าร่วมกับกลุ่มความร่วมมือออสเตรเลียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาหรือออกัสนะครับขณะที่วอชิงตันพยายามปรับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและชะลอแนวโน้มไปสู่โลกหลายขั้วนะครับด้วยการบ่อนทำลายสถิตภาพและลุกเล้าให้เกิดความตึงเครียดอย่างกว้างขวางทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือนะครับสำทับว่าสหรัฐอเมริกาต้องการเปลี่ยนระบบการปกครองของโสมแดงและเพิ่มการปรากฏตัวของทหารในคาบสมุทรเกาหลีทำให้โลกเวลานี้อยู่ห่างจากสงครามนิวเคลียร์เพียงก้าวเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คงเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะตึงเครียดนะครับหยุดไหลรูดนะปรากฏว่าค่าเงินรูเบิลแข็งค่าขึ้นอย่างทันควันนะครับหลังแบงก์ชาติรัสเซียขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวดเดียว 3.5% ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียที่ยังคงแตะอยู่ระดับใกล้ๆ97รูเบิลแลก1ดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางของแดนมีขาวปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบชวนตะลึง 8.5% สู่ระดับ 12% ในการประชุมฉุกเฉินท่ามกลางกระแสการคาดเดาว่ามอสโกอาจจะใช้มาตรการอื่นเพื่อทำการพยุงสกุลเงินรูเบิลจากการที่ดำดิ่งและแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ16เดือนเมื่อเทียบกับเงินสกุลของสหรัฐอเมริกาสภาวะเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันก็ลงอย่างต่อเนื่องสภาวะเศรษฐกิจของจีนทองคำหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบหลังเฟดนะครับเผยแพร่รายงานการประชุมราคาน้ำมันปรับลดนะครับแม้กลางปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมากนักลงทุนยังคงกังวลเศรษฐกิจของจีนส่วนวอลล์สตรีทปิดลบนะครับจากรายงานของการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดขณะที่ทองคำขยับลงนะครับเป็นวันที่8ติดต่อกันแล้วนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการกดดันอิหร่านนะครับขอให้หยุดขายโดรนติดอาวุธแก่ทางฝั่งของรัสเซียสหรัฐอเมริกากำลังกดดันอิหร่านให้หยุดขายโดรนติดอาวุธให้แก่รัสเซียส่วนหนึ่งของการพูดคุยทำความเข้าใจอย่างกว้างๆที่ไม่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างวอชิงตันและก็เตหะรานในความพยายามลดความตึงเครียดระหว่างกันตามรายงานของสปิม Financial Times นะครับโดยอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดในประเด็นดังกล่าวนะครับในขณะที่หัวหน้าทีมงานเลขาของนาโต้นะครับรุดกับลำอ้างผิดพลาดแนะยูเครนยกดินแดนให้กับทางฝั่งของรัสเซียหัวหน้าคณะทำงานของเยน
สโตเทนเบิร์กนะครับเลขาธิการใหญ่ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตได้กล่าวอ้างว่าเสนอสนธิสันติภาพนะครับโดยให้ยูเครนยอมยกดินแดนให้กับรัสเซียนั้นเป็นความผิดพลาดหลังจากทางเคียฟออกมาประณามอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับในขณะที่จีนยังไม่ลดการแบนกรุ๊ปทัวร์เที่ยวแคนาดานะครับส่งผลกระทบมหาศาลต่อรายได้ออตตาวาหลังจากปากดีมากนักจีนเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวขาเข้าหลักนะครับไปยังแคนาดาอยู่นอกรายชื่อประเทศที่มีอาการอนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์เดินทางไปเยือนสืบเนื่องจากท่าทีสำแดงอำนาจต่อต้านจีนต่างๆจากการเปิดเผยของสถานทูตจีนประจำออตตาวาการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนว่าการส่งผลกระทบต่อรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแคนาดาอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ชักวันตอนนี้ก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกากังวลจีนรัสเซียนะครับจะมีความสัมพันธ์กันแบบแน่นปึกหลังโดนคุกคามยกทัพกองเรือซ้อมรบใกล้ทะเลอลาสกาสหรัฐอเมริกามองความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างปักกิ่งกับมอสโกเป็นสิ่งที่น่ากังวลความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาไม่กี่วันหลังจากที่เพนทากอนส่งเรือรบหลายลำออกไปเผชิญหน้ากับกองกำลังของจีนและรัสเซียที่ทำการซ้อมรบใกล้ๆกับอลาสกานะครับในขณะที่สถานการณ์เอื้ออำนวยแล้วมีการจับตารัสเซียเปิดการรุกใหญ่ในยูเครนเพื่อตัดสินการชี้ชะตาในรอบนี้การที่ยูเครนประสบกับความล้มเหลวนะครับในการรุกตอบโต้ครั้งใหญ่ฝ่ายรัสเซียท้าทายนะครับด้วยการบุกที่คูเปียนส์นะครับลีมาและก็มักคุดบ่งชี้ให้เห็นว่าสงครามคราวนี้อาจจะเดินหน้าไปสู่บทสรุปเกี่ยวกับการตัดสินชี้ขาดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของตะวันตกก็ยึกยักยูเครนหวังใช้งาน F-16นะปรากฏว่าไม่ทันช่วงฤดูหนาวยูเครนจะไม่สามารถนะครับปฏิบัติการเครื่องบิน F-16 ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงสืบเนื่องจากจนถึงเวลานี้ตะวันตกยังไม่มีกรอบเวลาการส่งมอบจากการเปิดเผยของยูริอินนัสนะครับโฆษกของกองทัพอากาศระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของทางฝั่งของยูเครนนะครับในขณะที่สิงคโปร์ก็มีการบุกจับแก๊งฟอกเงินข้ามชาตินะครับมโหฬารถือพาสปอร์ตของจีนแล้วก็ทางฝั่งของกัมพูชาของกลาง735ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับบ้านหรู94หลังรถหรับไฮเอ็น50คันนะครับเงินสดกระเป๋าแบรนด์เนมสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าตำรวจสิงคโปร์บุกจับอย่างต่อเนื่องจับแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผู้ต้องหา10คนที่ถือพาสปอร์ตจีนกัมพูชาตุรกีวานูวาตูและไซบรัสนะครับยึดของกลางครั้งมโหฬารสูงสุด 1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับ735ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริการวมถึงบ้านหรู94หลังรถระดับไฮเอนด์50คันเงินสดจำนวน17ดอลลาร์17ล้านดอลลาร์สหรัฐและกระเป๋าแบรนด์เนมอีกจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ดาวเทียมล่าสุดมีการชี้ปักกิ่งนะครับผุดสร้างรันเวย์ยาว600เมตรนะให้เครื่องบินเล็กแล้วก็โดรนบนหมู่เกาะพาราเซลกลางทะเลจีนใต้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าดาวเทียมนะครับได้มีการเปิดเผยภาพที่แสดงให้เห็น ชัดเจนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปักกิ่งผุดรันเวย์ราว600เมตรบนเกาะไทชันส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพาราเซลที่มีประเทศเพื่อนบ้านเรียกร้องสิทธิครอบครองทางทะเลจีนใต้ยาวพอให้เครื่องบินใช้เครื่องบินไอพ่นนะต่อใบพัดและเครื่องบินขึ้นลงประกาศแสดงความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนพากลุ่มนักท่องเที่ยวจีนร่วมหมื่นขึ้นหมู่เกาะพิพาทชักธงขึ้นเสามาตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมา
ในเชิงการวิเคราะห์นะสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปมุ่งทำการโจมตีค่าเงินของทางฝั่งจีนนะครับและโจมตีทางเรื่องของเศรษฐกิจของจีนและก็ค่าเงินของทางฝั่งรัสเซียเป็นสำคัญทำให้เงินรูเบิลของทางฝั่งรัสเซียนะฮะก็แข็งค่าขึ้นนะครับต้องทำให้ธนาคารกลางของทางฝั่งรัสเซียขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบรวดเร็วในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจของจีนก็ตกต่ำอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประเทศแคนาดาซึ่งก็ปรากฏว่าพยายามที่จะเอียงไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกาถูกตอบโต้จากฝั่งจีนนะครับด้วยการไม่ส่งนักท่องเที่ยวเข้าไปในแคนาดาทำให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับเรียกว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์มีสูงขึ้นนะครับนอกจากเกาหลีเหนือจะออกมายืนยันว่ามีโอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วคราวนี้ทางฝั่งรัสเซียก็ออกมายืนยันด้วยว่าการที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาเข้ามารุกของเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นนั้นมีโอกาสจะเปิดสงครามนิวเคลียร์นะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสถานการณ์หลักๆที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามมีปัญหาหลักๆมาจากสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปกำลังตกต่ำลงฮะการตกต่ำลงมีวิธีเดียวที่จะสร้างรายได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้หนีไม่พ้นในการทำสงครามนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามครั้งใหญ่อีกครั้งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟ้าท่องไปแม้อันตรายร้อยพัน
งนำทางพ้องภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินเ